สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ค่ำคืนนี้ประเด็นหลักขณะนี้ที่ต้องจับตาดูโดนัลด์ทรัมป์กับเกาหลีเหนือโดนัลด์ทรัมป์กับอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์กับอิสราเอลเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลออกมาโชว์ใหญ่เลยครับเป็น PowerPoint ดุเดือดดุดันมากบอกว่ามีหลักฐานใหม่เพื่อจะมาบอกครับว่าอิหร่านนั้นแอบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อเนื่องทั้งที่มีการลงนามกันกับอเมริกาและยุโรปเป็นครั้งแรกที่นายกอิสราเอลออกมาปะฉะดะเลยครับแน่นอนว่าจังหวะนี้สอดคล้องกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าต้องการฉีกข้อตกลงกับอิหร่านเรื่องที่ยกเลิกการคว่ำบาตรเพราะว่าอิหร่านตกลงว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปแต่ทรัมป์บอกว่าไม่เชื่อทรัมป์จะเลิกสัญญาเรื่องนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์กำลังจะพบกับเกาหลีเหนือครับและเงื่อนไขต่างๆก็ไม่ได้เท่าไหร่ชาวนี้ผมจึงเชิญอาจารย์สราวุธอารีติดตามเรื่องนี้มาช่วยกันวิเคราะห์ว่าตัวลงทรัมป์เอาอย่างไรเนี่ยทรัมป์จะตัดอิหร่านแต่มาคบกับเกาหลีเหนือขณะเดียวกันก็ให้อิสราเอลออกมาอัดอิหร่านอย่างนั้นหรือแปลว่าจะเปิดศึกด้านหนึ่งจับมือกับอีกด้านหนึ่งจับมือกับคิมจองอึนแต่ว่าจะมาจัดการกับอิหร่านด้วยเหตุผลอะไรสวัสดีครับอาจารย์สราวุธครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ที่ผมเกริ่นมาเนี่ยคือผมแปลกใจมากว่าตัวลงทรัมป์เล่นเกมอะไรเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูอิสราเอลออกมาโอ้เป็น PowerPoint เลยนะเหมือนกับเป็นโชว์เลยนะโชว์ส่วนตัวนะชี้เลยนะวันเนี่ยมีหลักฐานใหม่ว่าอิหร่านเนี่ยยังแอบทำนิวเคลียร์อยู่ฉะนั้นต้องจัดการแต่คราวเดียวกันทรัมป์เนี่ยก็พูดน้ำเสียงคล้ายๆกันใช่ไหมครับว่าเรื่องอิหร่านมาฉันก็จะเลิกแต่คราวเดียวกันเนี่ยจะไปจับมือกับคิมจองอึนของเกาหลีเหนือก็เป็นเรื่องนิวเคลียร์เหมือนกันอาจารย์มองว่านี่เกมนี้ใครกำหนดเกมและต้องการอะไรครับครับคือในเบื้องต้นเนี่ยต้องเรียนก่อนนะครับว่าล่าสุดเนี่ย IAEA ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านตามข้อตกลงที่อิหร่านได้ทำกับ Permanent Five Plus One เนี่ยนะครับใช่ครับหลังจากที่นายเนทันยาฮูได้ออกแถลงการออกมาอธิบายเรื่องกับเอกสารลับหลักฐานใหม่กับนิวเคลียร์อิหร่าน IAEA ก็ออกมาแถลงการเรียบร้อยแล้วว่าหลักฐานที่นายเนทันยาฮูเอามาแสดงมันไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่น่าเชื่อใช่ครับอันนี้ประการแรกนะครับประการที่2เนี่ยน่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2002เนี่ยนะครับครับตอนนั้นถ้าใครจำได้เนี่ยมันโลกกำลังระอุนะครับครับเรากำลังจะเข้าสู่สงครามอิรักปี2003ใช่2003และสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะอ้างว่าซัดดัมฮุเซนเนี่ยมีอาวุธร้ายแรงใช่มีอาวุธที่ทำลายล้างสูงนะครับสหรัฐอเมริกาอ้างอย่างนั้นเพื่อที่จะเข้าไปทำสงครามในอิรักในปี2002เนี่ยปรากฏว่าเนทันยาฮูก็เข้าไปให้การในสภาของเกรสของสหรัฐอเมริกาครับอ้างว่าซัดดัมฮุเซนมีอาวุธทำลายล้างสูงจริงๆแล้วก็กำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นี่คือเนทันยาฮูเลยนะคนเดียวกันนี่นะใช่ครับใช่ครับนายกรัฐมนตรีคนนี้แหละนะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากสงครามอิรักปี2003เราก็เห็นว่าหลักฐานว่าซัดดัมฮุเซนมีอาวุธทำลายล้างสูงหรือมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยไม่ปรากฏนะจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยก็ไม่มีหลักฐานนะครับประการที่3เนี่ยน่าสนใจยิ่งกว่าก็คือเมื่อ 3-4 สัปดาห์ก่อนเนี่ยไมค์ปอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ CIA คนใหม่ที่เคยเป็นผอ.ของ CIA เนี่ยนะใช่ครับใช่ครับเขาก็มาให้การกับสภาของเกรสเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะฮะว่าอิหร่านไม่ได้มุ่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะเพราะฉะนั้น3ประการนี้เนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนนะครับว่าอิหร่านมิได้
มีความตั้งใจพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์นะครับแน่นอนอิหร่านอาจจะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะแต่ว่าถ้าหากว่ามองจากมุมอิหร่านก็คือเพื่อสันตินะเพื่อผลิตไฟฟ้านะฮะและในขณะเดียวกันอิหร่านก็พยายามที่อาจจะอธิบายตัวเองในฐานะที่ว่าเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยนะฮะว่าการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามนะครับเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์ในเรื่องของการทำสงครามนะเพราะว่าการทำสงครามในอิสลามเนี่ยห้ามฆ่าสตรีห้ามฆ่าเด็กครับห้ามทำลายแวดล้อมครับแต่ว่าอาวุธนิวเคลียร์สามารถที่จะทำลายทั้งหมดเลยที่ผมบอกมาใช่ครับจำนวนมากไม่เว้นแม้แต่เด็กผู้หญิงอะไรต่างๆรวมถึงทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะฉะนั้นอิหร่านพยายามที่จะอธิบายตรงนี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่มีปัญหากับสหรัฐอเมริกานะครับในปี2003สหรัฐอเมริกาอ้างว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอิหร่านก็พยายามที่จะอธิบายกับประชาคมโลกว่าเรื่องนี้มันผิดหลักการของศาสนาแล้วก็อิหร่านก็จะไม่อาวุธนิวเคลียร์ครับครับตรงนี้ผมคิดว่ามาถึงวันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามันไม่มีหลักฐานที่จะชี้ว่าอิหร่านพยายามที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วอาจารย์คิดว่าทำไมเนทันยาฮูออกมาพูดอย่างนี้โดยไม่ได้เตรียมกันกับโดนัลด์ทรัมป์เหรอก็ต้องคุยกับอเมริกาหรือว่ามันคล้ายกับประโยนลูกกันมาว่านี่ตอนนี้ทรัมป์กำลังจะหาเหตุที่จะไปเลิกกับอิหร่านนะถ้าอิสราเอลออกมาสำทับอีกทีนึงมันก็น่าจะทำให้ทรัมป์มีเหตุมีผลแต่ว่าแม้กระทั่งทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศมากันคนใหม่ไมค์ปอมปิโอก็ยังเคยบอกว่ามันไม่ใช่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีการประสานกันหรือว่าเนทันยาฮูต้องการสร้างอะไรครับผมคิดว่าคำถามนี้สำคัญนะแล้วก็หลายฝ่ายก็คงจะอยากทราบว่าทำไมนทันยาฮูออกมาเปิดเผยออกมาอ้างเรื่องเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับผมมองอย่างนี้3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือแน่นอนมันเกี่ยวโยงกับสหรัฐอเมริกาอย่างที่ท่านอาจารย์สุทธิชัยได้เรียนไปนะครับนั่นก็คือในช่วงไม่กี่วันที่จะถึงนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะมีการตัดสินใจนะครับว่าจะถอนข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เคยลงนามไว้กับอิหร่านรวมถึงประเทศในยุโรปประเทศpermanent plus one อย่างที่เรียนไปนะวันที่12เนี่ยที่จะถึงเนี่ยจะตัดสินใจรัฐอเมริกาจะตัดสินใจว่าจะถอนหรือไม่แต่ที่ยุโรปบอกว่าไม่ถอนนะยุโรปเนี่ยเพิ่ม5ที่เหลือเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ถอนแน่นะเออครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานอธิบายให้กับประชาคมโลกว่าการถอนนี้เนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมมากน้อยแค่ไหนนะสหรัฐอเมริกาออกมาอ้างมาตลอดว่าอิหร่านพยายามพัฒนาขีปนาวุธมีการทดลองขีปนาวุธ 2-3 ครั้งแล้วหลังจากที่มีข้อตกลงเมื่อปี2015เนี่ยนะฮะอิหร่านก็ทดลองขีปนาวุธแต่ปรากฏว่าการทดลองขีปนาวุธมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2005ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็อธิบายว่าอิหร่านเนี่ยมีนโยบายแทรกแซงกิจการของประเทศข้ออ้างอันนี้มันก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะไปล้มล้างหรือว่าถอนตัวเองออกมาจากข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจึงมองว่าการออกมาอธิบายของเนทันยาฮูเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลในแง่ที่ว่าชัดเจนเนทันยาฮูออกมาอธิบายนะฮะเพื่อที่จะให้โลกเนี่ยได้เข้าใจว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่ากำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะเพื่อที่จะให้สหรัฐอเมริกามีความชอบธรรมในระดับหนึ่งว่าวันที่12เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายตั้งแต่ต้นของตั้งแต่หาเสียงแล้วตั้งแต่หาเสียงแล้วครับใช่ฮะตั้งแต่เสียงครับชัดเจนว่า
ขาต้องการที่จะกดดันอิหร่านแล้วก็ใช้มาตรการที่เข้มงวดกับอิหร่านมากขึ้นนะฮะแล้วขู่ที่จะถอนตัวออกจากข้อตกลงอิหร่านนะผมคิดว่าอันนี้มันเกี่ยวโยงกับเรื่องการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาด้วยอันเนื่องมาจากว่าเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็จะเป็นมิดเทอมเลือกตั้งกลางเทอมแล้วทรัมป์กลัวมากว่าพรรครีพับลิกันจะเสียที่นั่งในรัฐต่างๆฉะนั้นต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความนิยมชมชอบภายในรวมไปถึงที่จะจับมือกับคิมจองอึนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการเมืองในประเทศนะผมมองนะว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งกลางเทอมด้วยนะครับอาจารย์ว่าไหมใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าในช่วงนี้เขาต้องสร้างผลงานนะแต่ว่าตกลงนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยมันเป็นผลงานของโอบามาสิ่งที่เขาจะทำคือจะต้องทำให้สิ่งที่มันเป็นเรื่องแตกต่างกับโอบามาเพื่อจะสร้างผลงานนะครับเรื่องอิหร่านก็จะเป็นเรื่องนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจคือถ้ามองในแง่ที่อาจารย์วิเคราะห์ก็คือว่าทรัมป์ต้องการทำทุกอย่างให้แตกต่างจากโอบามาเนี่ยก็พออธิบายได้ว่าทำไมเขาจึงเลิกกับอิหร่านและแต่ว่าจะจับมือกับเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็มองโอบามาทำไม่สำเร็จเขาทำสำเร็จฉะนั้นเขาก็จะแตกต่างจากโอบามาอิหร่านนี่เขาต้องต่างจากโอบามาคือโอบามาเป็นคนลงนามฉันต้องฉีกสัญญานี้ให้ได้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเลยครับชัดเจนมากชัดเจนมากเลยครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยภายในอยู่ครับขอโทษครับมันมีปัจจัยภายในอยู่นะครับที่นายทันจงทำอย่างนี้นะครับถ้าเราติดตามข่าวสถานการณ์การเมืองของอิสราเอลเราก็จะเข้าใจว่าเนทันยาฮูมีปัญหาเรื่องกรณีคดีคอร์รัปชันอยู่ใช่ถูกต้องอย่างน้อยเนี่ย4คดีนะครับและเป็นคดีใหญ่ๆที่อาจจะล้มเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของเนทันยาฮูได้เลยนะครับการที่เนทันยาฮูพยายามที่จะสร้างภาพอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วทำให้ประชาชนชาวเซลหันไปสนใจภัยคุกคามที่มาจากอิหร่าน อะไรต่างๆมันก็จะทำให้กระแสความสนใจเรื่องการดำเนินคดีของนายกรัฐมนตรีมันก็เป็นเกมการเมืองนักการเมืองหลายประเทศนะที่เอาเรื่องต่างประเทศมากลบใช่ครับเรื่องอื้อฉาวภายในประเทศของตัวเองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วพยายามที่จะเอาเรื่องต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นประเด็นเพื่อให้คนไปสนใจเรื่องโน้นเนี่ยนะฮะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือกระแสประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ครับนะว่าตอนหลังเนี่ยประชาคมโลกเปลี่ยนทัศนคติไปมากเกี่ยวกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์แล้วก็พยายามจะกดดันให้อิสราเอลเนี่ยยอมเจรจาสันติภาพกับปาเลสไตน์นะครับเพราะว่าขณะที่ดินแดนปาเลสไตน์แทบไม่เหลือในดินแดนเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนใหญ่มากของปาเลสไตน์เนี่ยนะขณะนี้มันเหลือเป็นจุดละมันแทบเหลือดินแดนให้กับรัฐปาเลสไตน์ในอนาคตเลยนะครับเอลเข้าไปตั้งถิ่นฐานชาวยิวเยอะแยะมากมายนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยโลกให้ความสนใจและห่วงกังวลว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์จะไม่ได้รับการแก้ไขตอนหลังหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องพยายามที่จะเป็นฝ่ายที่3 ในการไกล่เกลี่ยให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาเจรจาสันติภาพกันนะแต่ว่าอิสราเอลก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงนะครับการที่อิสราเอลเอาประเด็นปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่ามันจะทำให้ประชาคมโลกห่วงเรื่องเกี่ยวกับปาเลสไตน์น้อยกว่าภัยคุกคามที่จะมาจากใช่อันนี้ก็ผมคิดว่ามันเป็นความมุ่งหวังเปลี่ยนประเด็นเพื่ออย่างนั้นคือกลบประเด็นหนึ่งเพื่อยกประเด็นหนึ่งเพื่อมากลบอีกประเด็นหนึ่งใช่ครับใช่ครับมันก็จะเป็นปัจจัยทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในด้วยถ้าอย่างนี้ทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะฉีกข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านแต่ขณะเดียวกันก็กำลังจะไปจับมือกับคิมจองอึนก็จะทำข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เหมือนกันเนี่ยถ้าผมเป็นคิมจองอึนเนี่ยถ้าผมเป็นคิมจองอึนเนี่ยผมต้องมองทรัมป์เรื่องอิหร่านด้วยความสงสัยเลยนะเอ๊ะอย่างนี้คุณก็เบี้ยวผมได้นี่ก
คุณทำกับอิหร่านตกลงไม่ใช่คุณชาติเดียวได้ซ้ำไปกับยุโรปต่างๆเซ็นอยู่ดีๆคุณก็จะเลิกได้เนี่ยแล้วถ้าผมเซ็นกับคุณเลิกอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าคิมจองอึนเคยบอกนะว่าที่เขาต้องสร้างนิวเคลียร์เพราะว่าตัวอย่างในประวัติศาสตร์ในตะวันออกกลางบอกเขาซัดดัมฮุเซนก็โดนอเมริกากันดาฟีก็โดนแม้กระทั่งซีเรียเนี่ยก็โดนเพราะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เขาจึงต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อให้อเมริกากลัวหรือเกรงใจแต่ว่าถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าเขาตกลงกับทรัมป์แล้วก็จะเลิกนิวเคลียร์เนี่ยเขาก็ต้องกลัวชะตากรรมเขาก็จะจบลงเหมือนกับซัดดัมฮุเซนหรือกันดาฟีหรือเปล่าคิมจองอึนมีสิทธิ์จะสงสัยไหมว่านี่ตกลงทรัมป์ทำอย่างนี้กับอิหร่านเนี่ยมันผมก็ลำบากแล้วนะเนี่ยผมจะไปมั่นใจได้ยังไงว่าคุณจะไม่เบี้ยวผมเหมือนกับที่คุณเบี้ยวกับอิหร่านใช่ครับผมคิดว่าทางเกาหลีเหนือครับโทษนะครับทางเกาหลีเหนือเองผมก็คิดว่าก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็พยายามที่จะวางหมากในตะวันออกกลางโดยใช้แอคเตอร์อย่างประเทศอิสราเอลในการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับอิสราเอลเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เข้าไปตรวจสอบอะไรเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าพยายามที่จะไปกดดันไปทำทุกอย่างนะครับกับประเทศที่เป็นอาริครับนะครับอย่างเช่นกรณีของประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะครับที่ผมคิดว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ใช่ครับครับนะฮะเขาบอกว่ามีจำนวนเป็น200หัวรบเลยนะครับก็มีจำนวนมากนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆถ้าหากว่าต้องการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างอิหร่านเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาไม่ยอมนะแล้วก็อิสราเอลไม่ยอมการที่อิสราเอลเป็นประเทศเดียวของตะวันออกกลางที่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยผมคิดว่ามันนำไปสู่ปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าประเทศคู่แข่งประเทศที่เป็นศัตรูก็ต้องการที่จะสะสมอาวุธก็ต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นบ้างนะครับถึงแม้ว่าอิหร่านจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ต้องการที่จะพัฒนาเนี่ยนะแต่ว่าการที่อิสราเอลมีซึ่งอิสราเอลอย่างที่เราทราบกันดีเป็นประเทศคู่อริกับประเทศอิหร่านเนี่ยมันก็จะทำให้อิหร่านมีซักคันทอสนะก็คงต้องคิดว่าตนเองจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะป้องปรามหรือว่าไม่ให้อิสราเอลมาทำอะไรกับอิหร่านง่ายๆอาจารย์มองอย่างนี้ไม่ว่าผมมองอีกง่ายหนึ่งว่าช่วงหลังอิสราเอลกับซาอุดีอาระเบียนี่ก็ใกล้ชิดกันจากศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยตอนหลังก็เป็นมิตรกันคงเป็นเพราะอเมริกาพยายามจะดึงทั้งสองเนี่ยมาประสานกันฉะนั้นการที่เนทันยาฮูออกมาครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าจับมือกับซาอุเพื่อจะกดดันอิหร่านด้วยอีกด้านหนึ่งคือขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่สองแนวรบที่มันเป็นพ็อกซี่นะครับคืออิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนะฮะแล้วก็อีกพ็อกซี่หนึ่งก็คืออิหร่านกับอิสราเอลนะวันนี้เนี่ยอิหร่านถือว่าเป็นศัตรูหรือถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามของทั้งอิสราเอลแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เลยเป็นธรรมชาตินะฮะที่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าชาติอาหรับบางส่วนเนี่ยนะเข้าไปจับมือแล้วก็มีความร่วมมือถึงแม้ว่าจะเป็นในทางลับเนี่ยนะฮะกับประเทศอิสราเอลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาอาจารย์คิดว่ามีแต่อาจารย์คิดว่ามีการเจรจาทางลับกันใช่ไหมครับแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็เห็นความร่วมมือในหลายระดับอย่างเช่นสายการบินครับอินเดียของประเทศอินเดียขณะนี้ก็สามารถที่จะบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไปลงจอดที่เทลอาวิฟได้ชัดเจนซึ่งในอดีตมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยไม่มีทางเลยฮะ
พราะว่าประเทศอาหรับจะไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศอิสราเอลเลยนะจะไม่ยอมให้มีความร่วมมือในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่ว่าเข้าข้างอิสราเอลนะคือกฎมักมูฮัมหมัดบาสซึ่งเป็นประธานของปาเลสไตน์เนี่ยให้ยอมเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาตามที่สหรัฐอเมริกาวางกฎกติกาเอาไว้ครับคือสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแสดงที่เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นผู้นำในกระบวนการสันติภาพปาเลสไตน์มาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันก็คือว่าสหรัฐอเมริกามีความลำเอียงนะครับแล้วก็ไม่ความเป็นธรรมต่อฝ่ายปาเลสไตน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ซาอุดิอาระเบียออกมาแสดงท่าทีอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าซาอุดิอาระเบียค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับอิสราเอลนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักอันเนื่องมาจากว่า public opinion ในโลกมุสลิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นใจชาวปาเลสไตน์มากนะครับแน่นอนครับก็ผมคิดว่าคงมีความร่วมมือนะครับระหว่างเซลกับชาติอาหรับนะโดยเฉพาะอย่างจริงๆแล้วนโยบายของประเทศอาหรับต่อกรณีปัญหาปาเลสไตน์มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหลังจากครั้งสุดท้ายระหว่างอาหรับกับเซลในปี1973นะครับถ้าใครได้เนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าประเทศอาหรับต่างๆก็ทยอยการทำข้อตกลงสันติภาพกับประเทศอิสราเอลใช่ครับอียิปต์เริ่มก่อนเลยครับอียิปต์เริ่มก่อนในปี1979เนี่ยอียิปต์ภายใต้การนำของอันวาร์อันซาดาเนี่ยก็ทำข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอลแล้วก็มีความร่วมมือกันในหลายระดับด้วยกันนะครับติดตามมาด้วยประเทศจอร์แดนใช่ในปี1994เนี่ยจอร์แดนก็ไปทำข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอลนะแล้ววันนี้เนี่ยปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียก็ค่อนข้างที่จะมีท่าทีแตกต่างนะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์ลับกับอิสราเอลนะครับในหลายด้านด้วยกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางถ้ากรณีนี้อเมริกาถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านแต่ว่ายุโรปก็ยังอยู่ต่อจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดความแตกแยกระหว่างอเมริกากับยุโรปในนโยบายตะวันออกกลางระดับหนึ่งทีเดียวนะครับครับฮะผมคือผมมองอย่างนี้นะครับซีนาริโอที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คืออิหร่านอาจจะถอนตัวด้วยจากข้อตกลงถ้าอเมริกาถอนอิหร่านก็บอกฉันก็เลิกด้วยฉันไม่เดินตามแนวนี้ละคือเพราะว่าถึงคือความคาดหวังของประเทศอิหร่านเนี่ยในการเข้าสู่กระบวนการทำข้อตกลงสันติภาพก็คืออิหร่านจะถูกปลดล็อกจากการกดดันทางเศรษฐกิจครับนะฮะแต่ถ้าสามจะถอนตัวไปแล้วสหรัฐอเมริกาวางมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมนะแล้วก็ลงโทษมีมาตรการลงโทษประเทศไหนก็ตามที่ไปทำการค้าการขายกับอิหร่านเนี่ยเพราะฉะนั้นการถอนตัวของสหรัฐอเมริกามันจึงทำให้ผมคิดว่ามันทำให้อิหร่านเนี่ยก็ไม่บรรลุเป้าหมายในการที่จะได้ประโยชน์จากข้อแต่การทำแซงชั่นนี่มันต้องผ่านคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติถ้าอเมริกาถอนคนเดียวแต่ว่าเพิร์ม5คือสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงสมมุติชิดถาวรเนี่ยยังอยู่กับอิหร่านเรื่องนี้เนี่ยอเมริกาก็ไม่สามารถผลักดันมติที่จะมาแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตรอิหร่านได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะครับเป็นไปได้มั้ยครับใช่ครับอันนั้นถูกแล้วนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยการค้าการขายของอิหร่านเนี่ยผมคิดว่าส่วนมากเลยอยู่กับยุโรปนะครับถ้าสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการแซงชั่นใช้มาตรการของประเทศตัวเองเนี่ยกดดันให้ประเทศอื่นต้องทำตามซึ่งสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราทราบ
ป็นมหาอำนาจแล้วก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะแล้วช่วงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ทำอย่างนี้ก็คือไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกับ UN หรอกแต่ว่าสหรัฐอเมริกาแซงชั่นลงโทษเป็นต่างๆที่เป็นพันธมิตรแล้วไปทำการค้าใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันก็จะมีผลทางเศรษฐกิจกับอิหร่านแล้วอิหร่านก็คงจะมองว่าข้อตกลงนิวเคลียร์อันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้เป็นซีนาริโอแรกนะฮะซึ่งแน่นอนมันก็จะนำไปสู่ความตึงเครียดนะเหมือนกับความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมีข้อตกลงนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาจะค่อยๆใช้มาตรการกดดันแซงชั่นบีบคั้นทางเศรษฐกิจไปเรื่อยๆเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาเคยทำกับซัดดัมฮุเซนหลังสงครามอ่าวเปอร์เซียคือทำให้ซีนาริโอที่สองก็คือว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนไปเนี่ยนะฮะก็คืออิหร่านก็ไม่ได้ถอนตัวเพราะว่าสหภาพยุโรปไม่ถอนตัวประเทศใหญ่ๆที่ทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านไม่ได้ถอนตัวเนี่ยนะฮะอิหร่านก็จะยังคงยึดข้อตกลงนิวเคลียร์อันนี้ไว้โดยยังเชื่อว่ายุโรปเนี่ยยังยุโรปแต่ว่าก็ยังก็หาตัวเองได้อิหร่านยังหวังพึ่งยุโรปได้ใช่ฮะใช่ฮะก็จะหวังพึ่งยุโรปนะเพราะว่าจริงๆแล้วยุโรปบางประเทศแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นซีนาริโอที่สองซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นไปในทางนี้นะครับครับแต่ว่าอันที่สามก็คือว่าอิหร่านอาจจะถอนตัวออกไปจากnon proliferation treaty เลยออกเลยไม่ยอมให้มาเป็น worst case คือเลิกไปเลยคือไม่กลับไปสู่สภาวะเดิมสถานภาพเดิมตอนที่เผชิญหน้ากันครับคือขณะนี้เนี่ยอิหร่านเป็นสมาชิกของประเทศที่ไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ใช่ครับซึ่งอิสราเอลไม่ได้เป็นครับนะครับอิหร่านใช่นะฮะอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์โดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในสนธิสัญญาอันนี้นะฮะ non proliferation treaty อิหร่านก็กล่าวบ้างนะฮะถ้าฉันกดดันอย่างนี้ถ้าไม่มีความเป็นธรรมอย่างนี้ก็ออกไปจากข้อลงข้อสนธิสัญญานี้เลยนะแล้วอิหร่านก็จะไม่ได้ถูกตรวจสอบใช่ว่าอันนี้มันจะแย่แย่ลงจะแย่ลงแน่นอนตึงเครียดมากขึ้นแล้วนักการจะตึงเครียดมากขึ้นแน่นอนและอิสราเอลออกมาเล่นอย่างนี้เนทันยาฮูออกมาเล่นอย่างนี้อิหร่านก็ต้องโต้กลับแน่นอนจะด้วยทางใดทางหนึ่งก็ตามใช่ครับอิสราเอลก็จะหวาดระแวงเพราะว่าอิสราเอลกลัวว่าอิหร่านจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วนะซาอุดิอาระเบียก็กลัวว่าอิหร่านจะมีความล้ำหน้าทางการทหารพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซาอุดิอาระเบียก็จะพัฒนาบ้างนะสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ไว้วางใจนะเพราะว่ามันไม่มีใครตรวจสอบครับนะตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่สงครามได้นะแต่ว่าใครก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านยังคงต้องการความชอบธรรมแบบจากประชาคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านก็คงจะยังอยู่ในข้อตกลงไม่เผยแพร่ครับตรงนี้ก็เป็นที่คาดหวังแต่ผมคิดว่ามันถ้า worst case มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความตึงเครียดแล้วก็ความรุนแรงทำไมทรัมป์ไม่คิดเหมือนกับที่เขาคิดกับคิมจองอึนคือผมตีความว่าทรัมป์ต้องการเป็นวีรบุรุษแห่งสันติภาพต้องการได้โนเบลสาขาสันติภาพที่ไปจับมือกับผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยทำไมไม่มองเหมือนกับเกาหลีเหนือคือว่าก็ไปคุยกับโรฮานีของอิหร่านแล้วก็จับมือกันแล้วก็ตกลงถ่ายรูปเพื่อให้เห็นว่าเราทรัมป์สามารถจะสร้างสันติภาพทั้งในคาบสมุทรเกาหลีและในตะวันออกกลางได้ด้วยเนี่ยทรัมป์ไม่คิดเล่นเกมอย่างที่เขาเล่นกับเกาหลีเหนือเพราะอะไรเพราะว่าตัวละครมันไม่เหมือนกันกับในเอเชียใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าทั้งตัวละครและก็บริบทน่าสนใจนะ
ในตะวันออกกลางใช่แต่มันน่าเปรียบเทียบมากเพราะว่าทรัมป์เล่นเกมเดียวกันเนี่ยกับทางด้านเกาหลีกับทางด้านอิหร่านเนี่ยไปคนละทิศคนละทางแน่นอนท่านแน่นอนเพราะว่าต้องการจะทำสิ่งที่โอบามาผิดจากโอบามามันก็ตอบโจทย์ตอบคำถามนี้ได้ว่าทำไมทำอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์ก็ต้องการที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนสามารถที่จะสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางได้ด้วยมันยากกว่าเยอะใช่ไหมครับผมคิดว่าบริบทมันแตกต่างกันคือในมันออกกลางเนี่ยขณะนี้สิ่งที่อิสราเอลกลัวแล้วก็สหรัฐอเมริกากลัวก็คือการขยายอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับคือประเทศอิสราเอลเนี่ยเอาชนะสงครามกับอาหรับประเทศอาหรับมาทุกครั้งในสงครามสามสี่ครั้งเนี่ยนะฮะแต่ว่าสงครามที่อิสราเอลแพ้ก็คือสงครามที่อิสราเอลเข้าไปยึดเลบานอนครับนะฮะปี1982แล้วเกิดกลุ่มขบวนการฮิซบุลลอห์ขึ้นมากลุ่มขบวนการฮิซบุลลอห์ก็ต่อสู้กับอิสราเอลโดยได้รับเหลือจากประเทศอิหร่านจนกระทั่งปี2000เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทัพของอิสราเอลจะต้องถอนตัวออกไปจากเลบานอนนั่นคือความพ่ายแพ้ของอิสราเอลครั้งแรกต่อกองทัพของอาหรับและนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่อิสราเอลและก็สหรัฐอเมริกามองก็คืออิหร่านขณะนี้ต่อสู้กับอิสราเอลแล้วก็สหรัฐครับครับบริบทที่ต่างกันตัวละครก็ต่างกันนะครับระหว่างเกาหลีเหนือกับอิหร่านน่าสนใจมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันคล้ายกับว่าเป็นหนังสองเรื่องเนี่ยพระเอกตัวละครเนี่ยตัวกลางคือทรัมป์เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องหนึ่งทรัมป์เล่นบทหนึ่งในหนังอีกเรื่องหนึ่งทรัมป์เล่นอีกบทหนึ่งโดยที่ต้องวิเคราะห์ครับว่าเหตุจูงใจบริบทการแห่งอำนาจต่างกันอย่างไรในสองสถานภาพและสองหนังสองเรื่องนี้ครับผมติดตามวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจข่าวคราวระหว่างประเทศซึ่งสำคัญมากนะครับสำหรับคนไทยอยากให้คนไทยทุกคนติดตามเรื่องระหว่างประเทศให้ใกล้ชิดเพื่อจะได้เข้าใจสามารถจะวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆให้ไปถึงจุดที่เราสามารถทำความเข้าใจกับมันผมจะเชิญอาจารย์สราวุธกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะถามถ่ายสรุปให้ได้ว่าต่างกันอย่างไรระหว่างอิหร่านกับเกาหลีเหนือในบริบทหรือในแนวทางของทรัมป์ที่พยายามที่จะให้อเมริกาชนะทุกเกมด้วยยุทธศาสตร์ที่ต่างกันผมเชื่อว่านี่เป็นหัวใจถ้าคนไทยติดตามข่าวระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดอย่างชาญฉลาดอย่างรอบด้านรู้ทันแล้วก็ผมเชื่อว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวิธีคิดของเราจะเป็นคนคิดกว้างเราจะเป็นคนมองโลกในลักษณะที่ชาญฉลาดขึ้นซึ่งสำคัญมากเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะมองเรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับเราขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามองทุกด้านทุกเรื่องของโลกมาเกี่ยวกับตัวเองให้ได้นั่นทำให้สามารถที่จะติดตามเรื่องราวรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ